ั้งแต่ผมจบจากที่นั่นมาอาครับวันเวลาไม่เคยทำให้ผมสถาบันแห่งนี้ได้เลยขณะนี้ผมได้ทำหน้าที่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ครับตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมทำหน้าที่ครูผมคิดถึงอามากเลยครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะย้อนเวลากลับไปเรียนอีกครั้งอยากจะขอแก้ตัวใหม่อาครับผมต้องขอกราบขอโทษอาด้วยที่ผมเคยดื้อกับอาทำให้อาต้องเสียใจต้องหนักต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเอาภาระผมความเจ็บปวดที่ผมคิดว่าผมได้รับจากอาในวันนั้นตอนนี้ผมไม่รู้สึกเกลียดครับแต่มันกลับทำให้ผมเข้าใจอาและรักอามากขึ้นผมขอกราบขอบคุณคุณอาทุกคนหัวหน้าทุกลูกผู้ใหญ่ทุกท่านรวมถึงพี่ๆทุกคนที่ได้อบรมสั่งสอนผมมาจนทำให้ผมมาถึงวันนี้ได้ถ้ามีโอกาสผมจะกลับไปเยี่ยมและกราบขอโทษด้วยตัวเองครับและผมสัญญาว่าผมจะเป็นครูที่ดีกับนักเรียนครับสุดท้ายนี้ผมขอให้อารักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะครับลูกศิษย์อาสืบต่อไปพระคุณครูมากมายล้ำค่าดุจบิดามารดาคนที่สองพระคุณครูเลิศล้ำเรื่องรองสร้างสิทธิ์ทั้งพ้องเพิ่มพูนภูมิปัญญาคุณครูเตรียมล้นยิ่งใหญ่สร้างหลักใช้ให้สิทธิ์สมปรารถนาพระคุณครูเปรียบปานดินฟ้าดุจดังมหานาทีสิทธิ์สิ้นพระคุณกราบคารวะระลึกพระคุณความดีครูนี้ครูผู้เมตตาการุณครูให้ความรู้ครูคุณธรรมร่ำสอนเจือจุนให้รักแท้อบอุ่นไว
ังสิทธิ์ก้าวเดินจำรานก้าวไกลพระคุณครูจำไว้มันชั่วชีวันไม่ลืมเลือนจดจำไว้พระคุณครูสถิตบางใจสวัสดีครับอาตั้งแต่ผมจบจากที่นั่นมาอาครับวันเวลาไม่เคยทำให้ผมลืมสถาบันแห่งนี้ได้เลยขณะนี้ผมได้ทำหน้าที่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมทำหน้าที่ครูผมคิดถึงอามากเลยครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะย้อนเวลากลับไปเรียนอีกครั้งอยากจะขอแก้ตัวใหม่อาครับผมต้องขอกราบขอโทษอาด้วยที่ผมเคยดื้อกับอาทำให้อาต้องผิดหวังทำให้อาต้องเสียใจต้องหนักต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเอาภาระผมความเจ็บปวดที่ผมคิดว่าผมได้รับจากอาในวันนั้นตอนนี้ผมไม่รู้สึกเกลียดอาเลยครับแต่มันกลับทำให้ผมเข้าใจอาและรักอามากขึ้นขอกราบขอบคุณคุณอาทุกคนสมณะทุกรูปผู้ใหญ่ทุกท่านรวมถึงพี่ๆทุกคนที่ได้อบรมสั่งสอนผมมาจนทำให้ผมมาถึงวันนี้ได้ถ้ามีโอกาสผมจะกลับไปเยี่ยมและกราบขอโทษด้วยตัวเองครับและผมสัญญาว่าผมจะเป็นครูที่ดีให้กับนักเรียนครับสุดท้ายนี้ผมขอให้อารักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะครับลูกศิษย์อาที่เจ็บยิ่งกว่า
เมื่อลูกศิษย์ได้ดีแล้วครูก็ได้แต่เพียงแสดงความดีใจด้วยเท่านั้นเองแล้วครูก็เดินจากไปเพื่อเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากการรับลูกศิษย์ใหม่ที่แสนดื้อแสนสนมาดูแลให้เป็นคนดีสืบต่อไปพระคุณครูมากมายล้ำค่าดุจบิดอนมารดาคนที่สองพระคุณครูเลิศล้ำเรื่องรองสร้างสิทธิ์ทั้งพ้องเพิ่มพูนภูมิปัญญาพระคุณครูเปี่ยมล้นยิ่งใหญ่สร้างหลักใช้ให้สิทธิ์สมปรารถนาพระคุณครูเปรียบปานดินฟ้าดุจดังมหานาทีสิทธิ์สิ้นพระคุณกราบคารวะระลึกพระคุณความดีครูผู้ปราณีตาการุณครูให้ความรู้ครูคุณธรรมร่ำสอนเจือจุนให้รักแท้อบอุ่นหวังสิทธิ์ก้าวเดินจำรานก้าวไกลพระคุณครูจดจำไว้มันชั่วชีวันไม่ลืมเลือนจดจำไว้พระคุณครูสถิตกลางใจสิทธิ์เธอทูลไว้พร้อมทดแทนพระคุณครูYeah.
แต่ในระดับชั้นจะมอบกลวยดอกประชาชนทุกท่านเก่งที่นั้นเป็นสื่อกลางยึดคนบรรจุจิตไปนำไปธรรมชาติยึดจิตใจมุ่งมุ่งการจึงเป็นความงามดอกไม้ที่หามามีดอกยากแรกทำไมจึงเอายักษ์แรกมาด้วยความหมายก็คือว่ายักษ์แรกนั้นชอบดอกมาได้อย่างมากมายพร้อมทั้งมีความก็ให้ความผมของจิตวิญญาณเรียนเพื่อนนะครับมีความแหลมคมเป็นกระดกถึงหรือมันกระถิ่นที่เราเย็บเสื้อผ้านั้นด้วยก็ได้กระดกคือนั้นทางขนมเกลือก็จะเป็นการทั้งหมดเป็นความหมายที่ดีทั้งสิ้นนะครับนักเรียนอาจจะได้ฟังจากท่านผู้รู้คุณจะได้ฟังอีกค่ะจะมอบบทเพลงนี้นะคะซึ่งมีความหมายอยู่แล้วนะคะค่ะยังไงไม่เคยพร่ำบ่นต้องอดต้องทนให้เราเป็นคนที่ดีเราคอยรอร้องให้เรามีวันนี้มีผู้คอยชี้ทางให้เดินดังเรือลำน้อยที่พาเราส่งด้วยความ
่อไปนะคะก็จะเป็นการเปิดใจนักเรียนสมาชิกไม่เคยแม้กระทั่งที่จะมาสอนเดินสอนไหว้สอนอะไรที่มันเกี่ยวกับจริยธรรมเกี่ยวกับศีลธรรมเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะคะก็จะเคยเจอแต่ครูที่แบบแค่สอนวิชาการที่เราบางครั้งนะเจอครูข้างนอกเนี่ยเราไหว้ไปครูเขาก็ไม่เคยไหว้กลับมาอย่างนี้นะคะแต่พอรู้สึกประทับใจอย่างแรกเลยค่ะที่ว่าคุณครูนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนนะคะค่ะอยู่มาเรื่อยๆค่ะก็มีบ้างนะคะที่ว่าไม่ชอบครูนะคะไม่ชอบอาเพราะว่ายังไม่สัมมาทิฏฐิค่ะคือบางครั้งเนี่ยเวลาอาด่ามาก็คือจะโกรธค่ะจะไม่คิดถึงคำด่าของอาแต่เพราะว่าอยู่นานไปก็เริ่มที่จะเอาคำด่าของอามาคิดอันนี้จริงแล้วเนี่ยคนเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะถ้าทำตัวกันดีๆก็คงจะไม่มีใครมาว่าใครใช่ไหมคะค่ะก็เลยรู้ถึงสัจธรรมข้อนี้นะคะแสดงว่าเราทำตัวไม่ดีนะคะอาถึงได้มาว่านะก็ประทับใจอ่ะประทับใจอาที่นี่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าออยเนี่ยอยู่แค่โรงเรียนดาราวิทยาลัยนะคะก็คงจะไม่ได้เป็นถึงขนาดนี้นะคะก็คงจะเป็นแค่ได้เรียนหนังสือไม่ได้มาพูดหน้าชั้นไม่ได้มาทำอะไรไม่ได้มาจับไมค์ไม่ได้มาดูแลน้องไม่ได้มาทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโรงเรียนแห่งนี้สร้างให้คนเป็นคนจริงๆค่ะคนเป็นมนุษย์นะคะค่ะอยากจะกราบขอบพระคุณคุณครูนะคะที่สามารถสร้างให้เด็กน้อยตาดำๆนะคะเป็นมนุษย์ที่มีศีลมีความรับผิดชอบมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ดีนะคะสามารถนำไปใช้กับชีวิตได้ค่ะสาธุค่ะสาธุนะคะมาวันนี้ก็เลยพยายามที่จะเป็นครูเป็นให้ได้ดีแต่ก็จะพยายามต่อไปเพื่อที่จะเข้าใจครูที่เคยสอนออกมาว่าทำไมครูต้องเป็นอย่างนี้และจะพยายามเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสาธุค่ะก็ชื่อจับใจเพิ่มธัญกิจค่ะถ้าหากว่าในความรู้สึกของดิฉันนะคะถ้าหากว่าไม่มีครูก็คงไม่เป็นนิสิตสมาชิกอะไรได้คุณครูมีความจริงใจถ้าเรารับจากคำบอกกล่าวของครูมาปฏิบัติตามที่ท่านบอกเราก็จะได้ดีได้ดีตามที่คุณครูบอกเพราะคุณครูมีความจริงใจให้เรานะคะคุณครูคอยชี้แนะคอยบอกข้อบกพร่องคอยบอกจุดบอดของเราถ้าหากว่าไม่มีคุณครูเราก็คงไม่รู้ว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรก็คงทำตามไปแบบโลกียะนะคะเพราะมีคุณครูคอยบอกเราจึงมีวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะอาวันนี้คือคำปองค่ะปองสังเกตเนี่ยได้ยินข่าวว่าปองอยู่กับปองอยู่ใกล้มันก็จะมันต้องทำตัวดีครับทำตัวดีขึ้นอย่างนี้ไม่มีครั้งหนึ่งที่ปองด่าแล้วก็ด่ามันข้อจิตใจมันข้อจับใจมันข้อในใจมันก็มันด่าถึงพ่อถึงแม่เรามันรู้สึกว่าเราต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีอย่างนี้ตอนมีครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกสงสารพ่อมากคือตอนวันนั้นเป็นวันที่ร้านแท้งลูกยังไม่ถูกเผาก็คือพอปั่นรถจักรยานสีฟ้ามาก็สึกเห็นแล้วพอดูเครียดจากการใจของพอก็มานั่งอยู่ใต้ของคนงานก็สึกเห็นพอให้เมื่อยก็สึกอยากเอาน้ำหรือว่าเอาผ้าอะไรไปเช็ดพอนี้
รู้สึกเราก็ยังทำหน้าที่อะไรไม่ดีพอครับแต่ที่อยากจะตอบแทนก็คืออยากเป็นคนดีแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ที่ดีพอนั่นแหละครับอย่างเงี้ยก็ทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าเราตัวเองท้อตัวเองเหนื่อยหรือว่าไม่เข้าใจเวลาอาว่าน้องแล้วน้องก็จะไปบ่นน้องก็จะบอกว่าทำไมอาจะต้องสะใจให้อาทำไมด่าน้องด้วยความสะใจเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมน้องไม่ถามอาตรงๆเลยว่าอาเนี่ยด่าด้วยความสะใจจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วก็คุยกับน้องจริงแล้วตัวเองก็จะไม่ใช่คนเก่งที่จะต้องขึ้นมารับภาระเป็นครูดูแลนักเรียนได้เหมือนอาดังนั้นทำยังไงตอบแทนได้ก็คือให้คำแนะนำน้องในฐานหรือว่าน้องที่เขาจิตตกอะไรต่ออะไรเนี่ยทำให้ตัวเองคิดว่าอย่างน้อยๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาแม้เป็นแขนข้างขวาไม่ได้เราก็ขอเป็นนิ้วก้อยเล็กๆที่จะร้อยรัดหมวนให้มันเป็นหมู่นะก็ได้ดูวิดีโอเมื่อกี้ก็คิดถึงเพื่อนนะที่เขาไม่ได้อยู่ร่วมบรรยากาศนะที่อย่างที่หลายๆท่านบอกว่ายันพิธีมีผลจริงๆค่ะถ้าเราไม่ได้เข้ามาอยู่ในตรงนี้เราจะไม่รู้ว่าบรรยากาศที่มันหลายๆคนอาจจะคิดว่าทำไมอาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนะนะฮะช่วงจังหวะหนึ่งที่เราเป็นวัยรุ่นเราไม่ต้องการให้ใครมาบังคับเราแต่พอน้องๆหลุดจากคำว่าเป็นมัธยมขึ้นมาได้อยู่ระดับปวช.หรือลงศึกษาคณะอาไม่ค่อยลงมาจ้ำจี้เราเท่าไหร่ตอนนั้นเราจะเพลงนะตอนนี้ให้เรารู้สึกว่าเรายังมีบุญที่มีคณะอาเนี่ยคอยจ้ำจี้จ้ำชัยนะให้เราฝึกช่วงหนึ่งของชีวิตแค่นั้นเองนะก็ให้กำลังใจตัวเองและน้องๆทุกคนค่ะสาธุค่ะรู้สึกว่าเป็นนะตอนนั้นแต่พอที่เราไปเรารู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะรู้สึกว่าเวลาอาปอเครียดหรือว่าอาคนไหนเครียดมันต้องมาโทษตัวเองก่อนว่าเราไม่ดีพอเป็นปีที่ไม่ดีเป็นลูกศิษย์ที่เลวทำให้อาเครียดฉะนั้นคิดว่าผมเนี่ยมีส่วนที่ทำให้สุราษฎร์ขาดมีเดียวฉะนั้นคิดว่านะครับอย่างวันนี้อ่ะอย่าพยายามแบ่งเบาภาระของอาก็พยายามเป็นพี่ที่ดีของน้องทุกคนเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเป็นหลานที่ดีของคุณยายทุกท่านนะครับอย่าพยายามสู้ครับผมสาธุคงค่ะรู้สึกว่าขาดรู้สึกพึ่งพาค่ะมันรู้สึกว่ามันอดที่จะพูดไม่ได้แล้วก็มันอดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้ค่ะแม้ตั้งแต่ที่ดูโปรเจคเตอร์นะคะก็แบบมันเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงครูทุกคนที่เคยสอนนะคะแล้วจนมาถึงวันนี้ถึงแม้หนูจะมาอยู่ที่สาเข้าประมาณปีกว่าค่ะก็เลยได้สัมผัสกับครูที่นี่ผู้ใหญ่ทั้งหมดค่ะเขารู้สึกตัวเองไม่กล้าค่ะรู้สึกสงสารค่ะรู้สึกสงสารอาค่ะคือไม่กล้าที่จะทำผิดค่ะฉะนั้นเลยไม่กล้าที่จะมาไหนให้อาต้องมาเดือดร้อนหรือว่าเราต้องสร้างปัญหาให้อาต้องมาเหนื่อยกับเรานี้ค่ะแล้วก็เลยพยายามทำตัวเองให้ดีแล้วก็เอาพลังตัวเองให้ได้ก็เข้าใจครูค่ะเข้าใจครูทุกคนค่ะแล้วทุกคนสาธุอยู่มาประมาณ6ปีกว่าก็ผมก็เข้าใจความรู้สึกของน้าเมื่อตอนขึ้นม.4แต่อยู่มาก็ไม่เคยอยากกินดีอยากกินเด่นครับก็เพิ่งมาจากเพิ่งเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าเมื่อตอนขึ้นม.3เมื่อครูอาด่าครูแล้วแต่ตอนนี้เป็นคนที่ขี้มึนขี้โมโหก็มาถูกถ่ายความจริงจังก็ตอนขึ้นม.3ม.4ครับครูเพื่อนเป็นครูให้บ้านก็
ในสิ่งที่ประทับใจสุดคืออาพอนะครับเป็นคนที่ด่าผมได้รุนแรงมากเลยครับก็อยากขอบคุณครับคณะทุกท่านที่ช่วยด่าช่วยสอนจนดีขึ้นมาก็ขอบคุณครับโหดมากมากค่ะมันมีวันหนึ่งค่ะที่อยู่ร้านใจที่อปอได้สอนหนูว่าถ้าเกิดออกไปก็คงไม่ก็คงก็คงจะไปทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าทำตัวอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไร้ค่าก็วันนั้นมีแบบมันจะรู้สึกว่าโกรธมากๆเลยค่ะสามคืนสามวันนี้รู้สึกว่าไม่ร้องไห้ไม่อยากเจอหน้าอาแบบปวดที่สุดในการตอนนั้นพ่อรู้สึกว่าประทับใจอาพอหน่อยค่ะแล้วก็ยังมีอาโก้ที่ว่าด่าหนูแบบตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเหตุผลเท่าไหร่ทางที่หนูต้องโอ๊ยทำไมแบบมันถึงที่สุดแล้วค่ะเหมือนกับว่าอยากให้เรามันก็ได้ผลที่ทำว่าก็จริงๆที่อาพูดอาด่าอาสอนอยากให้เราเป็นใครตอนถึงมาขอบคุณค่ะแล้วก็เกลียดโกรธอายค่ะแล้วก็มีเคยตอนม.2ค่ะเคยโกรธถึงขนาดไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วค่ะแล้วก็พอได้จดหมายจากพ่อเขียนมา6หน้าพ่อก็พูดถึงสภาวะของครูเพราะว่าพ่อเป็นครูเนี่ยค่ะว่าไม่มีครูคนไหนที่จะทำร้ายลูกศิษย์แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าสภาพจิตใจของครูเป็นยังไงค่ะถึงเข้าใจถึงจิตใจของครูแล้วก็พยายามปรับจิตปรับใจค่ะชื่อว่าอาเตือนอาว่าคืออยากให้ได้ดีแล้วก็วันนั้นเห็นยายถนอมค่ะที่เขาพูดหน้าแถวรู้สึกว่าคนหน้าหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบแล้วก็เกลียดยายแต่รู้สึกว่าเรากลัวยายไปลงแบบหน้าแถวกลัวยายยายพูดกับเด็กแล้วก็เรากลัวว่ายายจะเป็นลมแล้วก็ยายจะไม่อยู่กับพวกเรานานเนี่ยค่ะทำให้ถ้าพวกเราทำตัวดีๆยายก็คงจะไม่ลงมาทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะทำให้รู้สึกว่าเราเองเป็นม.6 เราต้องทำหน้าที่ตรงนี้แทนยายแทนอาให้ได้ค่ะไม่อยากให้อาเหนื่อยเพราะพวกเราเนี่ยค่ะทำให้ยายต้องมาหนักต้องมาทำหน้าที่ให้ทางที่ยายก็สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็อาก็มานั่งถีบอปอไปไล่กลับมาไม่สบายค่ะรู้สึกว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วค่ะไม่ใช่ว่าให้อาลงมาทำหน้าที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะว่าอาก็เหนื่อยก็หนักก็จะพยายามทำหน้าที่แทนอาให้ต
สาธุค่ะสาธุค้ามาเรื่องหนึ่งคนเจออาด่าบ้างนะว่าบ้างก็โกรธครับก็คิดอยากจะออกครับแต่ตัวเองพ่อก็อยู่นี่แม่ก็อยู่นี่ก็ออกไปก็ไม่อยู่กับใครนะแต่พอรู้สึกมาสิขาวแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีเองเหมือนเก่ามากมีความรู้สึกที่เครียดๆครับเซ็งๆครับแล้วก็เบื่อเลยครับคิดอยากจะออกไหนครับแล้วก็มาพูดให้ฟังว่าออกไปเป็นยังไงก็เลยพ่อก็อยู่นี่ก็ไม่อยากออกไปทำเพื่ออยากอยู่ว่าสิ่งที่อยากจะตอบแทนคือว่าก็จะพยายามทำตามสิ่งที่ครูบอกนะก็พยายามถึงสุดครับสาธุครับฟังนักเรียนเปิดใจแล้วนะครับตอนนี้นี่ครูอยากจะเปิดใจของตัวเองบ้างขอโอกาสเปิดใจเป็นเพลงนะคะเป็นเพลงสักเพลงหนึ่งให้กับนักเรียนนะคะสิ่งนี้ทองนะคะสิ่งนี้ถ้านักเรียนฟังแล้วนักเรียนจะเข้าใจเองว่านี่แหละคือครูนะคะเพลงนี้นั่นคือครูนะคะสี่บุญผ่านทองนะคะเด็กกล้าของนั้นถึงแม้มันจะแกร่งแข็งเป็นแต่รู้ว่าทำเล็กเรียนตีเล็กรีดกรีดต้นหอมเป็นดีเป็นลาวเป็นน้าได้จนเหมาะสมการหนุ่มเด็กระดมกำลังกันทำมันอย่างนี้เด็กผมเหล่านั้นมีหลายอันผมยิ่งแรงอันใดปิดแปลงทั้งก็แต่งเสริมทันทีทำเหล็กให้คมให้สวยด้วยช่างเหล็กดีI'm not afraid to die.
ถ้าตัวเองเนี่ย
มีครูคงจะได้ดีคงจะอบอุ่นนั้นในการที่มาสมัครนิสิตด้วงชอเนี่ยเหตุผลหลักอันนึงก็คืออยากมีครูเปรียบเทียบดูแล้วมันระลึกได้ก็อยู่ที่นี่ปรากฏว่าเมื่อเราระลึกขึ้นมาว่าใครเป็นครูเราปรากฏว่าตั้งแต่สมณะสิกขาต่อมาที่เป็นครูโดยตรงมาถึงพวกคณะอาคณะครูไล่ไปถึงนักเรียนทุกคนปรากฏว่าตั้งแต่มอชอเราไปจนถึงนกกระจาบชั้นสุดท้ายสรุปแล้วเขาเป็นครูของอาทั้งหมดเพราะว่าอาได้มาฝึกมาศึกษาขอให้กำลังใจแก่นักเรียนที่รู้สึกว่าร้อนอบอ้าวขณะที่ได้รับฟังคำสั่งสอนแนะนำของครูนะครับว่าขอให้กำลังใจว่านั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้พวกเรานั้นเป็นกระบี่ที่โครงเป็นกระบี่ที่ศักดิ์สิทธิ์กระบี่อย่างนี้ในวันข้างหน้าจะทำประโยชน์อย่างมหาศาลทีเดียวสาธุครับยายนะคะก็ที่พูดที่ว่าลูกหลานนะคะเขาก็อยากให้ลูกหลานได้ดีนะคะแล้วก็อยากให้ลูกหลานทุกคนตรงนี้นะคะเป็นกระบี่ที่อยู่บนพานทองนะคะไม่ใช่เป็นกระบี่หรือว่าเป็นเหล็กที่มันเขาถูกทิ้งว่างนะคะอยากให้ทุกคนมีจิตสำนึกมีจิตวิญญาณที่รับรู้ร่วมกันแม่ยายนี่จะพูดอะไรที่ไม่ถูกหูพวกเด็กๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะแต่ยายขอบอกว่ารักทุกคนค่ะทุกคนยายรักทั้งนั้นไม่เคยลำเอียงนะคะแต่ถ้ายายพูดถูกไม่ถูกหูหรืออะไรบางครั้งอาจจะใช้วาจาที่ล่วงเกินนะคะยายก็ขอโทษด้วยนะคะที่เด็กๆบางคนไม่พอใจแต่ได้ความจริงใจและความรักพวกเธอห่วงใยพวกเธอนะคะถึงได้ต้องทำอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วไม่อยากว่าพูดกันดีๆนะคะเด็กนักเรียนนะคะตรงนี้พวกเธอมีบุญนะคะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะสั่งสอนอย่างนี้นะคะสอนให้เธอได้ดีทุกคนคนเราถ้าอยู่กันได้แบบอดทนและเข้าใจกันมันก็ไม่มีอะไรนะคะงั้นขอบอกทุกคนนะคะว่ายายรักและห่วงใยเธอทุกคนค่ะครับสำหรับฮามาโนนะครับไม่เคยได้เห็นได้ยินสักการโดนตีโดนดุโดนด่าเลยครับก็เลยเราคิดว่าถ้าเราจะเป็นครูเคยคิดว่าจะไม่ตีไม่ดุไม่ด่าเราจะมีพิธีของเราเองพิธีรวบรวมพิธีที่ทำให้นักเรียนอบอุ่นก็เลยแต่มาฟังวันนี้นี่นักเรียนทุกคนหลายคนก็จะไปดีจากการดูการด่าเอ๊ะผมเลยคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาดูมาด่าดีไหมเพื่อนักเรียนจะได้ดีขึ้นดีไหมครับชอบไหมครับครับทีนี้ในที่นี้นะครับที่สาสมนักเรียนนี้นะมีโชคดีมากเลยมีครูทุกอย่างทุกชนิดเลยดุด่าตบตีแล้วก็จะมีครูที่คอยปลอบประโลมให้ความอบอุ่นกับเราครับพัฒนาแล้วนักเรียนนะครับถ้าชอบแบบไหนนะครับพยายามนะครับมาอยู่กับครูอย่างนั้นนะครับเราก็จะอาจจะได้ไม่ต้องเก็บกดอะไรมากไม่ต้องมีปัญหามากนะครับเราต้องเลือกเอานะครับมันมีครูหลายระดับหลายอย่างนะครับแล้วก็อาคิดว่าถ้าวิธีของอานี่ไม่ได้ผลอาก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบอปอกับนะจะเอาอะไรเอาไหมนักเรียนชอบไหมเอาค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าปอไม่ดีนะครับนี่พูดถึงว่าการประมาณนักเรียนว่าแบบไหนพวกนักเรียนมีหลายฐานะหลายจริตหลายอย่างชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่จำเป็นนะจะต้องมีคนอย่างปอนะจำเป็นจะต้องมีจะคอยเตือนนะครับเด็กที่ไม่อยู่ในกฎในเกณฑ์ในกฎระเบียบนะครับเพราะว่าฉะนั้นอย่าโกรธปอนะครับคนเราพยายามจะหาครูหลายอย่างเพื่อจะตอบสนองกับนักเรียนหลายจริตนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเข้าใจครูด้วยนะครับอาบุญเองครับสาธุสการสมณะและสมาครูสวัสดีญาติธรรมชาวชุมชนครูม
เด็กๆที่สามารถเข้าไปในศาลาโศกได้นี่นะครับเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาไม่ใช่เศษเด็กที่เขาเอาไปหลอกหรือว่าทำวัตถุอะไรที่ไม่ค่อยมีค่าหรือว่าใช้ไม่กี่ครั้งก็พังนะครับเด็กที่สามารถต้องอยู่ตรงนี้ได้นะครับคือเด็กที่เป็นเหล็กก็ว่าหรือไม่บางคนอาจจะเป็นเหล็กไหลที่สามารถเอาไปทำอาวุธนะครับที่มีความคมมากๆฟันอะไรขาดได้หมดฟันเหล็กก็ขาดฟันอะไรก็ขาดความคมนั่นคือปัญญานะครับเหล็กกล้าของเราคือเด็กที่มีความรู้ความสามารถเรียนรู้ได้สามารถฝึกฝนอะไรได้นะครับทีนี้ตัวช่างเหล็กเองนะครับกว่าจะตีเหล็กได้ต้องติดเตาสูบลมนะครับทั้งร้อนทั้งเหนื่อยนะครับเมื่อเหล็กแดงดีแล้วต้องมาตีต้องมาทุบถ้ามีแรงพอนะครับถ้าการขัดเกลาถอนถ้าการขัดเกลาแล้วอบรมการสอนไม่มากพอระดับหนึ่งที่สามารถเรียนแม้จะใจทำได้หมดที่สามารถเปลี่ยนจิตใจหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้เหล็กนั้นก็จะไม่สามารถเป็นเหล็กที่อะครับเอาไปตีเป็นอาวุธแล้วมีคมใช้งานใช้การได้ดีเหล็กนั้นก็จะไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับของทุกคนได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หรือว่าครูทุกท่านเนี่ยได้ทำไปนะครับไม่ได้หวังว่าเมื่อเด็กได้ดีแล้วจะต้องกลับมาตอบแทนบุญคุณหรือว่าพระคุณของคณะอาแต่สิ่งที่หวังอยากได้จากการที่ได้ลงทุนลงแรงไปเนี่ยนะครับคือสิ่งที่อยากเห็นเด็กของตัวเองเนี่ยเป็นคนดีพวกอาไม่อยากเห็นพวกเราเป็นพี่ที่ดีเป็นน้องที่ดีเป็นพี่ดูแลน้องน้องเชื่อฟังพี่ทุกคนต่างนึกถึงกันต่างรักเคารพซึ่งกันและกันเชื่อฟังกันสิ่งนี้ต่างหากคือสิ่งที่เมื่อคณะครูท่านได้เห็นเป็นสิ่งที่ชื่นใจแล้วก็ภูมิใจนะครับดีใจที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดไม่ต้องมาเคารพไม่ต้องมากราบไหว้ไม่ต้องเอาอะไรมาให้ก็ได้นะครับขอที่พวกเราเป็นอย่างดีเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมีประดับระดับให้กันและกันนี่คือสิ่งที่ครูทุกท่านหวังที่สุดนะครับสุดท้ายอาจารย์อยากขอบคุณนะครับว่าไม่เพียงอาจารย์ที่เป็นครูของพวกเราก็ยังสามารถเป็นครูของอาได้เหมือนกันนะครับแต่ละคนคือตำราครูที่เรียนไม่รู้จักจบจักสิ้นนะครับขอบคุณมากครับของช่างตีเหล็กเนี่ยก็คือจะต้องทำอย่างไรเหล็กนั้นจะได้รูปที่สวยงามตามเป้าหมายนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้นักเรียนซึ่งเหมือนเป็นเหล็กนะคะสำนึกด้วยว่าตัวเองคือเหล็กนะคะสำนึกเช่นเดียวกันนะคะว่าก็เป็นช่างตีเหล็กตัวเองเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นตัวเองก็รู้ว่าตัวเองที่ถูกตีแน่นอนนะคะแต่อยากจะให้นักเรียนทุกคนรู้ว่าให้มีเป้าหมายให้ตัวเองเป้าหมายเดียวกันว่าเราจะเป็นรูปอะไรตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องถูกฝึกให้เป็นอะไรถ้าทุกคนมีเป้าหมายปุ๊บเนี่ยคนตีกับคนถูกตีเนี่ยมันจะรับรูปกันได้เลยนะคะจะรับรูปทันได้ทีเดียวว่าคนตีเหล็กจะทำเป็นรูปหลาวใช่ไหมคะเด็กก็ต้องรู้หลาวหมายถึงว่ามาอยู่ที่นี่เป็นนักเรียนปฏิบัติธรรมนักเรียนปฏิบัติธรรมต้องทำอย่างไรใช่ไหมคะเมื่อมุ่งเป้าว่าต้องเป็นอยากจะเป็นนักเรียนที่ถึงขั้นโลกุตละโลกุตละต้องถูกตีอย่างไรถ้านักเรียนชัดเจนเนี่ยนักเรียนจะไม่เกิดความรู้สึกเกลียดหรือโกรธครูเลยนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันว่ากำลังจะเป็นง้าวเป็นหลาหรือเป็นดาบก็แล้วแต่ใช่ไหมคะนั้นจุดนี้ที่เกิดขึ้นก็คือนักเรียนไม่รู้เป้าหมายว่านักเรียนเนี่ยกำลังถูกตีให้เป็นอะไรและนักเรียนก็ไม่รู้ด้วยว่านักเรียนจะเป็นสิ่งนั้นหรือไม่เป็นคือไม่มีเป้าหมายให้ตัวเองโดยเฉพาะช่างตีเหล็กที่เป็นนักปฏิบัติธรรมนะคะตีคนอื่นก็ต้องตีตัวเองด้วยนะคะพลังในการตีใช้สองเท่าของผู้ที่เป็นตีฝ่ายเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ถูกตีนะคะใครอยากจะคิดว่าตัวเองจะพัฒนาหรืออยากจะตีให้เป็นเหล็กที่คมกริบนะคะเหล็กที่กล้าที่ใช้ประโยชน์ได้ก็เลือกช่างที่ฝีมือนะคะตีทีไรเจ็บทุกทีนะคะก็นับว่าผู้นั้นจะพัฒนาไวค่ะก็เลือกเอานะคะว่าตรงไหนเหมาะกับตัวเอง
แม้จะไม่ได้เลือกแต่ว่าโดนช่างดึงเข้าไปในเตาหลอมแล้วก็ตีก็จงสำนึกเถอะว่านั่นเป็นโชคดีของเรานะคะไม่ได้ดีเท่าที่ควรดูแลพวกเราไม่ทั่วถึงอันนี้ก็อยู่ในใจอยู่นะคะแล้วก็ประทับใจและก็อะไรที่พวกเราพูดตอนเช้าอุทยานตนนะคะหน้าเวลาอาบน้ำเวลาทำอะไรความสะอาดต่างๆเนี่ยเอา6ประการกตัญญู6ประการเนี้ยมาใส่ใจค่ะขึ้นในส่วนรวมในสมาชิกขาในองค์กรของชุมชนเราค่ะขอฝากด้วยค่ะสาธุค่ะพวกเรารู้ว่าเราเป็นเหล็กแข็งถ้าคุณครูตีเมื่อไหร่ก็ขอให้อ่อนลงนะคะคุณครูเองก็เหนื่อยแรงนะคะตอนนี้คุณครูก็งานเยอะก็ขอให้เห็นใจคุณครูด้วยนะคะสาธุค่ะท่านบอกว่าเลี้ยงเด็กหรือสอนเด็กนั้นยากยิ่งกว่าทำปริญญานะครับยากยิ่งกว่าทำปริญญาถ้านักเรียนอยากรู้ว่าปริญญายากแค่ไหนลองไปถามที่ที่อยู่ที่เรียนปริญญาเนี่ยว่ายากไหมนะครับทีนี้วันนี้เป็นวันเราไหว้ครูนักเรียนพูดเมื่อเช้าหลายคนว่าครูด่าเป็นได้ดีครูด่าเป็นเสียใจคุณดักครูด่าเป็นประทับใจจริงๆแล้วโดยเนื้อหาสาระของคำว่าครูนั่นคือผู้เป็นช่างผู้เป็นครูเนี่ยได้ทำเสร็จแบบนี้สรุปตรงนี้ก็คือว่าอยากทุกคนช่วยกันเป็นครูซึ่งกันและกันแล้วเราจะสู่เป้าหมายที่ดีต้องพร้อมกันสาธุครับพูดนะแต่พูดแล้วจะทำจริงกันหรือเปล่าอันนี้ยังไม่เห็นในมือนะการแสดงการเคารพครูสอนแต่นักเรียนก็ไม่ทำนะเมื่อเราไม่ทำแล้วเราก็ไม่เห็นครูนะในโอกาสนี้สิกมาศก็มาอยู่ที่นี่ก็รับคำสอนและปรารถนาดีกับเราทุกคนนะหวังว่านักเรียนที่ได้มาอยู่ในที่นี้และที่แม้เราเอาคำสอนของครูมาทำแล้วเราก็จะเป็นเด็กที่ดีเมื่อมปชก็มาเป็นครูรู้สึกว่าได้รับเลือกถึงว่าคนหนึ่งท่านนำมาแล้ว